เฉลยแล้วนางเอกสาวคนนี้ลงละครเรือนชดานางแทนพิงกี้จากที่ทราบกันว่านักแสดงสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกาชยเดชพร้อมคุณแม่ถูกจับกุมเข้าเรือนจำอยู่ในตอนนี้จากคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD ซึ่งเธอนั้นก็มีผลงานละครที่ยังถ่ายค้างไว้อยู่ทำแฟนคลับหลายคนต่างสงสัยว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวละครหรือไม่อย่างไรล่าสุดละครเรื่องเรือนชดานางตามเดิมพิงกี้จะต้องประกบคู่กับนิววงศกรตอนนี้ผู้จัดละครอย่างต่ายณัฐพลลียะวนิชได้ออกมาเคลียร์ข้อสงสัยแล้วค่ะว่าก่อนหน้านี้ที่พิงกี้เพิ่งถูกจับวันแรกก็หยุดถ่ายไป1อาทิตย์เพื่อรอพิงกี้ว่ามีทิศทางเป็นยังไงส่วนกระทั่งตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วว่านางเอกสาวที่มาแทนพิงกี้คือจักรจันทร์อัมคำสิริสุวรรณสุขนั่นเองค่ะ